สวัสดีครับวันมื้อนี้วันหยังวะวันพุธมื้อนี้ก็จะมาเทศกำข้อไม่ประดูตัวนี้จะเป็นปีขังข้าว50เส้นครับอย่างตึงระยะชักนี่อยู่75ตัวนี้จะเอาไปสีมหาโพธิ์ครับวันอาทิตย์นี่แหละฮะพอดีลูกค้าทุกคนเขาสั่งไว้ตัดอย่างสีมหาเส้นครับอย่างตึงระยะชักอยู่ที่ประมาณ75ครับเป็นไม้ประดูครับลายประมาณนี้นี่ขึ้นลูกไว้แล้วครับไก่ตกประมาณนี้แล้วก็จะยิงให้เบิ่งครับว่ามันเป็นยังไงยิงเท่าเดียวเพราะว่าสร้างเอาแตงโมตั้งไว้มุมนั้นเดี๋ยวก็จะยิงให้เบิ่งแตงโมก็ประมาณซ้ำใดอ่ะใหญ่กว่ากำปั้นแน่ครับแตงโมน้อยนี่ก็ปืนที่เริ่มแก้ส่งให้ลูกค้าจาก13กระบอกก็เอากลับบ้าน2กระบอกลูกค้าทั้งบ้านสั่งไว้เลย3กระบอกก็เริ่มแก้ส่งให้ครับเดี๋ยวก็จะเทศให้เบิ่งครับกับปีขาย10เส้นอย่างตึงลำข้อตัวนี้โอเคครับผมโอเคครับยิงประมาณ7เม็ดนะครับกูยิงไก่โอเคครับขึ้นปืนแล้วครับทะลุไปหาแตงโมแล้วครับทะลุนะครับแตงโมแหวกไปเลยครับขายก็มันถูกแล้วมันฟาดนะครับมันเข่าแล้วมันฟาดออกตีออกคางไปสิครับมันเข่าสิแล้วมันตีทะลุออกไปประมาณนี้ครับ ตั้งอยู่ประมาณนี้มันเข่าคาแล้วก็ทะลุออกไปโอเคครับก็ถือว่าผ่านครับกับระยะยิ่ง7เม็ดโอเคครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ